สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟายร์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟายร์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนี่ครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน 10,000 เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดกระเป๋าแล้วก็โค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด4โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจแต่ละครอารมณ์นั่นเองนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจเลยครับก็ราคา 1,999 เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมก็ราคานะครับ 1,999 เพชรนะครับพี่แจก10รางวัลเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทำการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับพี่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกกระบอกเลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจัดส่งมาให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นใบเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเป็นท่าทางนะครับหรือเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่ง Channel ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ URL ของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะฮะถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะครับว่าใน2ทีมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นใน2ของสกินปืนนั่นเองนะครับเป็นใน2สกินปืนลูกซองเนาะนะครับเป็นใน2ลูกซองไฟกระบอกนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นใน2ลูกซอง M104 Underground นั่นเองครับนี่นะครับบวกได้เป็น2อัตรากันยิง1แล้วก็ลบแม็กกาซีนเนาะอันนี้เอ้ยมันบวกแม็กกาซีนก็ลบอัตรากันยิงเนาะนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะก็เป็นลูกซองไฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีใน2ของเป็น AK ครับผมเป็นใน2ของ AKเดอะเฟรมพินดากอนกระบอกนี้เลยนะครับบนทะเบียน2อัตรากระยิง1แล้วก็ลบแม็กกาซีน1นั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นสกิลปืนที่ดีที่สุดของ AK นั่นเองนะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสกาครับผมก็เป็นในส่วนของสกาไททันนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเป็นในส่วนดูนไททันกระบอกนี้เนาะบวกแม่นยํา2ลบระยะ1นั่นเองนะฮะสำหรับกระบอกนี้นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ท่าทางนะครับก็เป็นในส่วนของท่าทางน้ำบัลลังก์อันนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่าทางน้ำบัลลังก์นะครับแล้วก็จะมี2ท่าทางเชือดอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นท่าทางให้หัวใจไอฮาร์ดยูอันนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสามท่าทางแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระเป๋าสะพายครับผมก็เป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามใบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามใบนี้นะฮะนี่เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระเป๋าคุณหมูอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะคุณหมูสีชมพูอันนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับผม10,000เพชรครับเหมือนต้นคลิปเลยนะที่พี่รับเพชรไปก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับโค้ดเพชรนะฮะ10,000เพชรนะครับสามารถเติมได้10คนคน1,000เพชรนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าเต็มโค้ดอยู่ไหนก็รอดูคลิปเรื่อยๆนะครับแต่นะฮะตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นในส่วนของพิเศษรับวันแม่เนาะเป็นในส่วนของกล่องอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของกล่องวันแม่นะครับนี่นะฮะเป็นไอวอลรอยจูบนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็โคตรเฟลนะอันนี้พี่ก็สุ่มได้หมดแล้วแหละแต่พี่สุ่มในสตรีมเนาะสามารถไปดูได้นะทุกวันเลยนะนะสำหรับในสตรีมของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนเป็นพวกชุดนะพวกชุดชุดอะไรนะเป็นชุดเพรสบันนี่นะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีส่วนของหน้ากากอันนี้เนาะเป็นหน้ากากแพ็คนะฮะนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็เป็นแอร์พอร์ตนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บโทเค็นได้เนาะสำหรับนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับอัปเดตในส่วนของกล่องตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเซตนักเตะดาวรุ่งตรงนี้ก็มาขายแล้วนะ1,000เพชรเองนะครับโคตรถูกแล้วแต่พี่สุ่มไปเยอะกว่านั้นอีกโอ้โหเสียดายนะครับช่างมันนะครับแล้วก็จะมีสองเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับรับตัวละครฟรีนั่นเองนะครับนี่นะเราสามารถเลือกรับตัวละครได้ฟรีเนาะ7วันนะครับนะ7วันเอาไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครฟรีตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมฉลอง3ปีนั่นเองนะครับกดรับไปนี่นะครับผมตกลงไปฮะแล้วก็กดรับไปอีกฮะสามารถรับได้เกือบทุกตัวเลยนี่นะฮะอโลกด้วยเนาะอโลกฟรีนะครับเย็ดเคนะครับอย่างเฟี้ยวนะครับบอกเลยเฟี้ยวจริงนะฮะสำหรับอโลกตัวนี้นะฮะ
คอเทนนะครับแล้วก็จะมี2เป็นกงล้อโชคชะตานะเป็นกิจกรรมโง่ๆนะครับที่อัพเกมอัปเดตมานะครับมันไม่มีของอะไรดีหรอกนะในสำหรับนี้เนาะนะครับพี่ไม่ค่อยแนะนำให้มาเล่นเท่าไหร่นะครับมีแต่ของกากๆนะบอกก่อนนะฮะเออนั่นก็ประมาณนี้แหละก็สามารถสุ่มหานู่นหานั่นหานี่อันนี้คืออันนี้พี่ได้70มาหลายอันแล้วนะครับอันนี้พี่ได้ 70% มาหลายอันมากนะครับอันนี้เนาะคือ 90% พี่ยังไม่ได้เลยสักอันนะครับอะไรนะเดี๋ยวก็70อีกนะทุกคนเนี่ย75นะครับก็ประมาณนี้มันกิจกรรมโง่ๆนะครับพี่ไม่ค่อยแนะนำให้มาเล่นสักเท่าไหร่นะอันนี้แบบพี่ซื้อชุดเก็บไว้ก่อนนะ299นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้มันก็ได้อยู่ประมาณ70ประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ70 50ประมาณนี้แหละเห็นไหม73มันก็ได้อยู่แค่นี้แหละทุกคนนะครับมันก็มีอะไรดีนะอย่ามาเล่นกันเลยนะครับสำหรับไอ้กิจกรรมพวกนี้เนาะนะครับมีกิจกรรมโง่ๆที่เจมเขาอัปเดตมานะครับอัปเดตบ้าอะไรอัปเดตดีนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมก็เป็นในส่วนของเป็นกิจกรรมไม่เข้าท่าของพี่ตูนตรงนี้เนาะนะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะเป็นกิจกรรมเพลงไม่เข้าท่านี้พี่ก็ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับก็รอสำหรับผู้โชคดีก็รอรับของไปนะครับนี่เลยเนาะแล้วประมาณนี้นะกิจกรรมอันนี้กิจกรรมช่วยพี่ตูนโคตรแฟลนะครับนะพลาดไม่ได้นะครับโอเคทุกคนแล้วก็จะมีสองเป็นลัคกี้รอยัลเดียวเลยอันนี้พี่ก็สุ่มได้ไปแล้วนะครับในสตรีมแบบโคตรเท่นะครับโคตรเฟี้ยวเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้เลยนะโบนัสมี2ลบแม็กซี1หรอก็บวกไม่ยำอันนี้พี่ก็สุ่มได้หมดแล้วนะครับก็อันนี้พี่สุ่มได้ฟรีเนาะพี่สุ่มกับตั๋วฟรี10ใบได้เลยนะครับกลางสตรีมเลยนะก็เหมือนที่พี่บอกเลยสามารถไปดูสตรีมได้นะสตรีมมันไม่ค่อยสนุกหรอกนะครับนะสตรีมสตรีมเล่นไปงั้นแหละนะครับก็เรื่อยๆนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ชุดใหม่ตรงนี้ก็ยังไม่อัปเดตเนาะยังอยู่เลยนะครับ6วันแล้วก็เซียนตะเซียงตรงนี้ก็อีก7ชั่วโมงก็ชุดดีโวตรงนี้เนี่ยเป็นสกิปปี้ดีโวอีก3วันนะครับผมอันนี้พี่ก็มีครบทุกกระบอกแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมไปสุ่มมันได้เดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูครั้งหนึ่งนะขอเปลืองเพชร200เพชรหน่อยมันไม่เกลือว่ะเฮ้ยพอเรามีครบทุกกระบอกแล้วมันไม่เกลือว่ะเฮ้ยนะฮะมันไม่เกลือว่ะมันยังไงวะเนี่ยเกมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงนะครับนะไม่เข้าใจเกมแล้วเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเกมสักเท่าไหร่ว่าทำไมตอนเรามีครบแล้วแม่งไม่เกลือแต่พอเราไม่มีแม่งโคตรจะเกลือเลยครับทุกคนครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีตรงนี้เนาะเป็นกิจกรรม3ปีนี่เปิดล็อกเปิดล็อกแล้วนี่นะครับก็อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวมันมีของขวัญให้รับเว้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยรับของขวัญเนี่ยเริ่มต้นเป็นอัลฟาเทสนะครับทุกคนครับกดรับไปนี่อุ้ยสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหก็ตรงนี้คืออะไรอันนี้เป็นอ๋อกล่องนะครับโอเคครับได้เป็นของนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อมันให้เก็บชิปสีฟ้าครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้เป็นแคปซูลทุยแคปซูลการเวลาเอ้ยเป็นชุดผู้หญิงฟรีว่ะเฮ้ยนะเฮ้ยโคตรดีนะครับแล้วก็เฮ้ยมีสกินรถฟรีด้วยครับแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็สกินรถนะครับเฮ้ยเฟี้ยวนะครับอันนี้สามารถไปเก็บลูกแก้วได้ตามไหนเนี่ยได้ที่ไหนใส่โทเค็นมันสามารถเก็บได้ที่ไหนทุกคนก็มีกิจกรรมหน้าเว็บด้วยเนาะนะตรงนี้นี่ก็รออีก8วันนะครับเริ่มนับถอยหลังอีก8วันเนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นพรีวิวนะครับตรงนี้เป็นพรีวิวอะไรอย่างนะครับเป็นเป็นพรีวิวกิจกรรมก็มานี้เนาะแล้วก็ฮายาโตะหนุ่มเลือดสีฟ้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็เพิ่งอัปเดตไปแหละเกมเพิ่งอัปเดตไปก็เดี๋ยวก็จะมากันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทีมสำรวจนะครับอันนี้ลงไปเล่นเนาะอันนี้สามารถแบบส่งตัวละครตรงนี้สามารถลงไปเก็บในส่วนของทีมสำรวจตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่เก็บให้ดูนะครับตรงนี้เลยนะเริ่มกันที่ในส่วนของเอาเอ้ยเดี๋ยวขอเอาเป็นอโลกไหมอโลกมีไหมอโลกน่าจะมีอยู่นี่นะครับอโลกแล้วก็ขอเป็นตัวละครใหม่ๆนะครับขอเป็นตัวละครใหม่ๆดีกว่านะครับกดเริ่มนี่นะครับ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงตรงนี้เราก็รอ8ชั่วโมงครับตรงนี้ก็รอ12ชั่วโมงเนาะรอเรื่อยๆนะครับใครมีตัวละครยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมทุกคนนะครับตรงนี้รอ24ชั่วโมงเลยนะครับโหครับเอาเป็นอันโตนิโอก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของรอเท่าไหร่อันนี้ขอเอาเป็นฮายาโตะดีกว่านะครับนะเพราะมันได้ในส่วนของชิ้นส่วนของฮายาโตะด้วยนะครับนะครับก็รอตามเวลาประมาณนี้นะครับผมก็มันก็จะได้ของตามนี้เนาะนะครับนะครับกิจกรรมเล่นง่ายมากเล่นง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ตัวเค้นตรงเนี้ยคือยังไงโอ้เนี่ยดูดิทุกคนมันมีหลายเมืองมากนะครับเห็นไหมก็ตรงนี้นะเป็นในส่วนของชุดฟรีเอ้ยเป็นแอร์บอร์ดเหรอเป็นแอร์บอร์ดมาริกแอคนะครับโอ้โหเฟี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร2ปีอันนี้เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็อย่างอื่นอันนี้1ปีนะครับเป็น1ปีเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ต
รงนี้เป็นนี่วันเริ่มนะวันเริ่มก็ได้ของกากๆหน่อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็อันนี้สามารถไปหาได้ตามแมปแหละไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับไอ้พวกแคปซูลแบบนี้เนาะนะครับสามารถหาได้ตามแมปเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับคงไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราขอซื้อขั้นสิทธิ์หน่อยดีกว่านะครับขอผ่านเพชรหน่อยละกันนะครับผ่านเพชรหน่อยละกันสัก105อันนะ105อัน 3,000 เพชรไปไม่คือเอาตรงๆว่าพี่ไม่ค่อยอยากผ่านเพชรหรอกนะครับแต่ว่าบอกไว้ถูกคือเพชรมันเหลือเอาไปทำอะไรอ่ะหยอกหยอกโอเคนะครับ105ขั้นครับเรียบร้อยครับซื้อมาแล้วนะฮะตอนนี้ขั้นพี่ก็555แล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเป็นในส่วนของ1,000เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ให้ขั้นเราต่ำกว่า 1,000 นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็มานี่แหละก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วแล้วก็สำหรับทิปโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายปิ้วไปแล้ว